แล้วดูนะดูว่าครูแม่ใหญ่ของพวกเรานะมีกุศโลบายในการพัฒนาเรายังไงโดยไม่รู้ตัววันนี้ต้องพูดพูดทำไมใครที่อยู่บ้านแล้วก็ไม่รู้จะอบรมลูกเด็กเล็กแดงหรือว่าลูกโตก็ตามทีไม่รู้จะอบรมยังไงให้เขาเข้ามันมาสนใจธรรมะโน่นโน่นนี่นี่ให้เขาตั้งใจอยากจะให้เขามาทำบุญกับเราอยากจะให้เขาถึงธรรมไม่รู้จะทำยังไงกับคนที่บ้านก็ทำอย่างที่ครูแม่ใหญ่ทำกับเรานี่แหละแต่ว่าไม่รู้หรอกว่าท่านทำให้กับเราอ่ะรับรู้ซะนี่ไงเราดูเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านนี่อะไรกันเนี่ยอ๋อลากทั้งบ้านนั่นแหละลากทั้งบ้านมาให้ใจใสตามให้ได้วันแรกอ้าวก็เอาบุญบุญมาฝากทุกคนนะเขาก็เฉยเพี้ยนหรือเปล่าวะเนี่ยช่างมันพูดนั่งกรอกหูมันทุกวันทุกวันมันอะไรของเธอเนี่ยอ๋อก็บุญน่ะนะเป็นพลังงานบริสุทธิ์พอใครทำความดีแล้วก็บุญจะเกิดเป็นพลังงานบริสุทธิ์เกิดขึ้นในใจทำให้ใจใสหน้าใสขึ้นมาได้แล้วแม้แต่ใครอนุโมทนาด้วยดีใจด้วยกับการสร้างบุญนะคนคนนั้นก็ใจจะใสตามมาอีกนะฉันก็เลยต้องเอาบุญมาฝากเธอไงล่ะด้วยรักด้วยคิดถึงเลยนะเนี่ยก็บางคนเขาก็ตามทันบางคนเขาก็ตามไม่ทันยังงงแต่งงก็งงไปงงได้งงไปวันหนึ่งก็เลิกงงเองนะหนักเข้าใครเนาะบางคนใครเนาะทำให้แม่บ้านพ่อบ้านเราใจใสขึ้นมาได้อย่างนี้บางคนเขาก็นึกอย่างนี้บางคนเอ๊ะใครมาทำให้แม่บ้านพ่อบ้านเราเพี้ยนไปนะไปดูหน้าอาจารย์เขาหน่อยมาเลยครูไม่เล็กครูไม่ใหญ่รออยู่แล้วที่กลัวกลัวไม่มาให้เราไปช่วยท่องให้เราเอาบุญไปฝากถ้าว่าเพี้ยนเดี๋ยวเขาก็ต้องมาดูหน้าคนสอนจนได้มาเลยหรือถ้าเขาได้คิดตอนนั้นเขาก็ตามมาอีกกันแหละดีทั้งขึ้นดีทั้งล่องเพราะฉะนั้นเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านห้ามเขินนะเราทำไปเธอมีแต่บุญเพิ่มมาลูกเลย